แล้วก็ใช้เครื่องมือประจํากายนะครับเนื่องจากว่าไอ้ลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาไฟที่มันไหม้อยู่ด้านล่างได้เราก็ใช้เครื่องมือหนักก็คือใช้รถแบ็คโฮใช้แท็กเตอร์นะครับใช้รถเกรดนะครับเข้าไปตักนะครับไอ้กลุ่มไฟที่มันอยู่ด้านล่างแล้วก็พลิกกลับขึ้นมาพลิกหน้าดินกลับขึ้นมาแล้วก็ใช้รถน้ําขนาดใหญ่วิ่งตามแล้วก็ฉีดนะครับฉะนั้นช่วงนี้กลุ่มควันจะมากขึ้นเพราะว่าไฟมันโดนน้ําแล้วก็มันถูกพลิกออกมาเนี่ยมันเหมือนไม่ได้ออกซิเจนนะครับมันก็จะไหม้เป็นครั้งสุดท้ายล่ะเหมือนไฟไหม้ระยะสุดท้ายเราคิดว่าน่าจะประสบความสําเร็จนะครับแต่คงจะต้องใช้เวลาพอสมควรจากที่ผมประมาณการไว้3วันเพราะว่าพื้นที่กว้างมากนะครับพื้นที่เบื้องทั้งหมด 5,300 ไร่ผมว่าไหม้ไปประมาณ 4-500 ไร่นะครับเราต้องไล่ทําทีละจุดทีละจุดเครื่องไม้เครื่องมือเราก็ระดมกันมาได้พอสมควรนะครับแต่ก็จะถือว่าจะให้มันเต็มพื้นที่เนี่ยมันคงไม่ได้เราต้องใช้เวลาช่วยงบประมาณเนี่ยถามว่ามีปัญหาไหมถ้าตอบโดยหลักการเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยได้หารือไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับทางส่วนกลางเขาบอกว่าลักษณะอย่างนี้เราประกาศเป็นภัยพิบัติไม่ได้นะครับมันไม่เข้าความหมายของภัยพิบัติที่ต้องเกิดอย่างฉับพลันนะครับอย่างเช่นน้ำท่วมลมพัดแล้วก็ไฟไหม้บ้านอย่างเงี้ยไอ้นี่มันไฟไหม้หญ้าแล้วกลุ่มควันก็ลอยนะครับไปแต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมบอกว่ามันใช่นะครับไอการที่เราไม่สามารถประกาศเป็นเขตภัยพิบัติได้มันก็ทำให้เราไม่สามารถใช้งบประมาณได้เลยฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยใช้งบปกติของแต่ละส่วนราชการนะครับที่ทุ่มกันองค์มาทำอย่างอบต.เทศบาลเขาก็ไม่ได้ตั้งงบส่วนนี้ไว้เขาก็ต้องโอนจากหมวดรายจ่ายอื่นๆมาเป็นค่าใช้จ่ายดูแล้วนั่งนึกแก้ปัญหาที่ยังไม่จบอยู่ดีนะครับมันคุขึ้นใหม่แต่มันมีกลุ่มควันลอยขึ้นมีการไหม้เกิดขึ้นแสดงว่าผมกำลังหวั่นว่าข้างล่างเนี่ยมันคงเหมือนโลกเนี่ยนะครับมีลาวามีอะไรเนี่ยยังอยู่ข้างล่างเยอะนะครับฉะนั้นตรงไหนที่เราพอเราไปแหวกอากาศไปจบเพื่อที่จะดับจุดหนึ่งเนี่ยอากาศมันคงจะเข้าไปแล้วมันก็ทำให้อีกจุดหนึ่งได้รับอากาศนะครับที่แทรกเข้าไปมันก็คุกขึ้นที่เห็นนี้นะครับคือไฟที่ยังลุกไหม้อยู่ในบึงสีไฟนะครับเป็นครั้งแรกที่อาจจะพูดได้ว่าครั้งแรกของจังหวัดพิจิตรนะครับที่เกิดไฟไหม้ใหญ่ในบึงสีไฟใครจะคิดว่าบึงจะถูกไฟไหม้ควันเหล่านี้นะครับมีปริมาณมากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับฟุ้งกระจายเข้าไปในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรแล้วก็พื้นที่อยู่รอบข้างนะครับหายใจหายคอไม่ออกไฟก็ยังลุกไหม้นะครับเข้ามาในนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเกิดเข้ามาอยู่ตรงกลางแล้วไฟไหม้ล้อมวิ่งออกไม่ได้อีกภาพที่เห็นนี้นะครับคือองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระเชนนะครับต้องนำรถดับเพลิงขับเข้ามากลางบึงสีไฟเพื่อเข้ามาดับไฟที่ไหม้ป่าในบึงสีไฟนะครับไฟที่ลุกไหม้นะครับปริมาณมีมากเหลือเกินนะครับแล้วก็มันระอุอยู่ใต้ดินดับมา2วัน3วันแล้วนะครับยังไม่สามารถดับได้ 100% ตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของอบต.คลองกระเชนนะครับกำลังช่วยกันดับไฟอยู่นะครับการทำงานก็ยากลำบากพอสมควรนะครับเนื่องจากอยู่ในบึงสีไฟนะครับที่แห้งขอดนะครับเห็นสภาพน้ําแล้วนะครับไม่มีเลยนะครับในบึงสีไฟตอนนี้นะครับผมอยู่กลางบึงสีไฟนะครับยืนอยู่กลางบึงสีไฟที่ไม่มีน้ํานะครับรถสามารถขับเข้ามาในกลางบึงสีไฟได้เลยนะครับพบว่ามันไม่มีน้ําเลยแห้งขอด 100% สวัสดีครับหนึ่งใน50คือให้ได้ฝนอีกหนึ่งใน50คือให้มาตกตรงนี้ทำว่ามาตกตรงในสวนนะครับแล้วมันจะเดินทางมากี่วันกว่าจะถึงครับถ้าว่าพรุ่งนี้ถึงครับพรุ่งนี้ถึงแล้วชาวนามันไม่ดักสูบกลางทางหรอครับนี่แหละครับเดี๋ยวต้องมีการคุมดูแลกันเพื่อให้มาเฉพาะมาดับไฟที่บึงสีไฟอย่างเดียวเราจะเข้ามาทางคลองสายไหนครับ76คลอง C1คลองสายใหญ่คลองสนามสายใหญ่แล้วก็เข้าคลองเรียกคลอง C67แล้วก็จะมีประตูปิดเปิดที่เข้าบึงสีไฟครับ